สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องเท่าเจ้าชาแนลครับเรื่องหลังคาพี่น้องมาเก็บผักอีกแล้ววันนี้ว่าจะย่ำปลาหมึกย่ำบุญเสร็จแล้วพี่น้องเนาะพอดีปลูกผักไอ้ตั้งโอ้ไว้พี่น้องย่ำหนาวกำลังงามครับวันนี้อากาศดีพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเก็บผักเก็บบุญกันเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งผักกันครับผมตั้งโอ้ปลูกไว้เอามันเหน็บไปพี่น้องเก็บผักตังโอไปใส่ย่ำปลาหมึกย่ำบุญเสร็จก่อนงามครับผักซี่เล่าก็มีพี่น้องมันเกิดเองตอนนี้จุดเป็นดอกแล้วนี่เอาในใบตะกาดีกว่าใบเป็นดอกก็ไม่เนี่ยใบตะกาในใบตะกาหอมกับเป็นดอกแล้วพี่น้องแต่ไข่พี่เก่าวันนี้ก็ได้ออกทั้งนอกพี่กระสุกแล้วนี่เนี่ยต้นหมกมุ้งนี่พี่น้องบ่คือดอกดินบ่หลายบ่ได้กินห้วยย้อนครับแล้วพี่น้องไปเห็นย่ำกันต่อกระเพรางามจริงดิวันนี้ได้เมนูยำปลาหมึกหมึกสายด้วยถ่ายคลิปอย่างเดียวเดี๋ยวไปอันปลาหมึกโตเฮ็ดอีหยังเอาสิมาย่ําใส่บุญเสร็จนี่เด้มัน2เลยบ่อันนี้ตัวนึงอันนี้อันนึงว่านั่นล่ะเฮ็ดกันเลยครับครับย่ําใส่กันเลยนัวๆเลยมันสิแข็งเป๊กเลยไงเคล็ดลับเพราะเขาซื้อใหม่ไหมมันสิเละมันดาเคล็ดลับเฮ็ดให้ปลาหมึกเก่ง ขยำเกลือ เกลือเขาไม่ต้องใช้น้ำเหมือนบ่อปลาเอาเกลือลงแล้วขยำใส่กับปลาหมึกเลยโอ้นี่พี่น้องขยำไปขยำมาสิเป็นฟองเดือดเลยอ่ะโอ้อันนี้เคล็ดลับแม่ค้าด้วยพี่น้องป้าเพิ่นเป็นแม่ค้าเก่า การที่สิเฮ็ดให้ปลาหมึกเด้งแล้วก็นิ่มน่ากินพี่น้องนี่เขาเฮ็ดสูตรหลายนะเขาใส่เกลือนั่นเขาจะใส่น้ำแข็งนั่นเหม็นเฮ็ดก็สีแดงดีค่ะอ๋อแมนได้อีกเคล็ดลับหนึ่งนะพี่น้องนี่เนี่ยปลาหมึกเด้งเป็นตะกินครับเนี่ยแล้วก็เนื้อบะเละน้ำเนื้อแข็งโจ๊กโคกเจ้าพ่อ TikTok เชฟชัยมาหยองยังบ้านลืมตลอดน้ำทับทิมน้ำทับทิมโอ้น้ำทับทิมโอ้สีอย่างสวยเลยน้ำทับทิมขวดโบกเข้าใจเรียกเนาะน้ำทับทิมเหมือนว่าพี่น้องสีมันใสสีงามครับสีแดงใสกันเนี่ยพี่น้องได้การได้นี่สูตรของป่าเพิ่นนี่ปลาหมึกมียังเด้งได้นี่อันนี้เอามาอันนี้ก็กินก่อนกินกับน้ำตับทิ่มก่อนให้เชฟแช่หัวหยองมากินกับน้ำตับทิ่มก่อนนี่แก้วนั่นแก้วด้วยใส่ย่ำเบิดบ่นี่ใส่เบิดเลยป่ะโอ้ใส่ตำหงน้ำกันเลยครับ
อตังโอมืออาชีพทำก็จะประมาณนี้ใส่เบอร์หลุดป้าหอมนะเอาไปผมก็บ่เฮ็ดกินอีดีเออผมซื้อมาผมบ่เฮ็ดกินเลยมันก็เหี่ยวทิ้งซื้อนั่นล่ะกันไปชุดใหญ่แป้กับพริบเออนะนี่คือมืออาชีพเพิ่นกับเขาข่อยนี่บ่ได้กินง่ายหรอกปุ้งคาครกเสียบวันนี้เอาไปล้มส่งเลยบาปๆแซ่พักแซ่ยังไงโอเคเลยเนาะอุ๊ยปลาเอาปูอัดบ่ฮะปูอัดเอามาใส่น้ําบ่ใส่สิกินเบิดบ่เออเอาซั่นนี่ล่ะบ่ใส่ดอกเค็มบ่พอดีแล้วเสียบบ่เค็มพอดีแซ่บๆมันสิบ่เปรี้ยวนี่แหละมันบ่ส่งเลยมีเด็กน้อยหนึ่งอัตราแซ่บก็กินโอ้ถั่วดำใส่กับต้มแล้วก็บ่มักอันนี้ใส่กับต้มแล้วก็บ่มักต้นดุบ่แล้วบ่มักคนไม่ชอบนะพี่เนาะถ้าคนไม่ชอบจริงไม่ชอบก็ไม่ชอบเด้คืออีพอน่ะตำหุงบ่ต้องใส่บักน้ำตาลกันใช้น้ำตาลแล้วบ่กินมาเด้อไปกินเด้อไปกินแล้วแกงผักหวานน่ะหวานผักหวานไทยจงผักหวานของแท้แซ่บมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆเด้อ